สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมกับผมจิ๊บซากุระเนเน่กันอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาสปอยอนิเมะกันอีกแล้วนะครับนะสำหรับในคลิปนี้นะฮะเราจะมาสปอยอนิเมะเรื่องอาตาราทุซันโบนะฮะถ้าผู้ผิดก็ขออภัยนะครับนะแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันเนี่ยนะฮะนะก็ขอชี้แจงแถลงไขณบัดนี้กันก่อนนะครับว่าเนื่องจากว่าคลิปสปอยอนิเมะเรื่องจาซินจัง On My Devil ของเรานะฮะโดน YouTube สั่งบล็อกเรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะเนื่องจากทางด้านลิขสิทธิ์ภาพนะฮะทั้งที่เป็นภาพนิ่งนะฮะแต่ว่า YouTube ก็ยังเอาจนได้นะฮะนะรู้สึกเซ็งเป็ดมากนะฮะนะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะแก้ตรงไหนเพราะว่า YouTube ไม่ได้บอกว่าคือมันต้องแก้ตรงไหนนะฮะนะคือบอกแค่ว่าโดนเรื่องภาพแล้วก็ผู้ร้องแค่นี้เองนะฮะแต่ว่าโดนตอนเวลาไหนเนี่ย YouTube ไม่ได้บอกนะฮะก็เลยแบบจนปัญญานี่ว่าจะแก้ตรงไหนจริงๆนะครับนะก็เลยต้องลบออกไปนะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับอ่ะมาครับผมสำหรับอนิเมะเรื่องนี้นะฮะฮาซาทุซาโบนะฮะนะหรือว่าชื่อไทยคือเซลขยันพันเดือดนะฮะนะถือว่าเป็นอนิเมะแนวคอมเมดี้นะฮะแต่ว่าให้ความรู้ด้วยนะฮะนะคือปกติเนี่ยเราก็มักจะได้ยินเกี่ยวกับภายในร่างกายของคนเรานะฮะผ่านการเรียนแบบศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมมัธยมม.ปลายอะไรพวกนี้นะฮะนะแต่ว่าอนิเมะเรื่องนี้มันเป็นอนิเมะที่ทำให้เราเนี่ยรู้จักภายในร่างกายของเรามากยิ่งขึ้นเข้าไปอีกหรือแบบใครที่แบบเบื่อเรื่องแบบโอ๊ยเรื่องภายในร่างกายของเราเป็นเรื่องที่น่าเบื่อเคยเรียนอยู่ในห้องเรียนครูก็แบบพูดไปเกี่ยวกับแบบเกี่ยวกับภายในร่างกายเกี่ยวกับเซลล์นั่นนู่นนี่แบบอธิบายแบบโอ้โหยากเหลือเกินประมาณนี้นะฮะแบบทำให้แบบบางคนนี่ถึงขั้นแบบหลับคาโต๊ะเลยนะฮะนะแต่ว่าอนิเมะเรื่องนี้ทำให้เราแบบทั้งสนุกแล้วก็ได้ความรู้อีกด้วยนะฮะนะเพราะว่ามันจะถ่ายทอดมาในรูปแบบของตัวละครมนุษย์ไปเลยนะฮะว่าตัวละครตัวเนี้ยมีหน้าที่ทำอะไรนะอย่างเช่นน้องเม็ดเลือดแดงนะฮะที่เป็นนางเอกของเราเนี่ยนะฮะนะหน้าที่ของเธอก็คือการส่งออกซิเจนไปยังสถานที่ต่างๆภายในร่างกายของเราผ่านทางปอดบ้างหัวใจบ้างผ่านทางแบบส่งให้กับทางเซลล์ต่างๆนะฮะเซลล์พวกตัวละครประกอบที่เป็นผู้ชายให้ใส่เสื้อสีขาวนั้นอันนี้พวกนี้เป็นพวกเซลล์ต่างๆนะฮะซึ่งเม็ดเลือดแดงเนี่ยก็ต้องเอานำออกซิเจนเนี่ยไปส่งให้เขาส่วนเซลล์พวกนี้ก็จะเอาก๊าซน่าจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นี่แหละให้กับเม็ดเลือดแดงนะฮะและเม็ดเลือดแดงเนี่ยก็ไปเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนสกัดไม่ใช่สิคือเปลี่ยนก๊าซได้จากคาร์บอนนะฮะเป็นออกซิเจนอีกครั้งก็ประมาณนี้เนาะนะฮะนะส่วนทางด้านของเม็ดเลือดขาวหน้าที่เนี่ยก็น่าจะชัดเจนอยู่แล้วนะฮะว่าจัดการพวกเชื้อโรคร้ายนะฮะซึ่งเม็ดเลือดขาวเนี่ยมาในตัวแทนของผู้ชายที่แข็งแรงอึกบึนนะฮะแบบไม่กลัวตายนะฮะแบบพร้อมสละชีวิตอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วแบบคือช่วงเวลาที่แบบพระเอกของเราอ่ะเม็ดเลือดขาวอ่ะอยู่กับเม็ดเลือดแดงที่เป็นนางเอกเนี่ยก็จะมีช่วงแบบเลิฟซีนแบบเล็กๆน้อยๆมีแบบโรแมนติกอะไรพวกนี้เป็นต้นนะฮะแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็หันไปในทิศทางของความฮาเป็นส่วนใหญ่นะฮะนะลายเส้นนี้ผมก็ชอบบีนะผมชอบบีด้วยนะครับนะส่วนตัวละครต่อมาอันนี้ผมชอบที่สุดเลยก็คือน้องเกล็ดเลือดน้องเกล็ดเลือดเนี่ยมีหน้าที่ในการปิดแผลนะฮะเวลาที่เราแบบโดนมีดบาดหรือว่าแบบมีรอยถลอกแล้วเลือดไหลออกมาเลือดซึมออกมาเนี่ยน้องเกล็ดเลือดจะทำหน้าที่ตรงนี้นี่แหละนะฮะนะจะมีอยู่ตอนหนึ่งตอนน่าจะเป็นตอนที่2หรือ3นี่แหละที่จะมีชื่อว่าแผลถลอกนั่นแหละคือเวลาเราโดนแบบได้รับบาดเจ็บมีแผลถลอกเนี่ยภายในร่างกายของเราเนี่ยจะทำอะไรแล้วแผลพวกเนี้ยคือแบบทำไมถึงเลือดถึงหยุดไหลทำไมถึงเลือดแห้งนะฮะแผลถึงหายอะไรพวกนี้เพราะว่าอะไรเนี่ยตอนที่2ของนิสัตเนี่ยก็จะบอกแบบทุกรายละเอียดเลยนะฮะว่าน้องเกล็ดเลือดเนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรบ้างนะฮะนะแล้วก็มีตัวละครอื่นๆด้วยนะฮะอย่างเช่นคิลเลอร์ทีเนี่ยมันเป็นเซลล์เม็ดเลือดที่ถือว่าน่าจะแข็งแกร่งที่สุดเลยในบรรดาเซลล์อื่นๆเนาะถ้าจำไม่ผิดเพราะคิลเลอร์ทีเนี่ย
เหมือนว่าน่าจะอึดกว่าเม็ดเลือดขาวอยู่บ้างนะฮะนะมาในตัวแทนของผู้ชายที่แบบดูน่ากลัวเกรงขามอึกบึนนะฮะก็แล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือว่ามักจะชอบแบบไปดูถูกนะฮะกับเม็ดเลือดขาวอยู่บ่อยๆนะฮะรวมทั้งแบบชอบแซวเม็ดเลือดแดงว่าเฮ้ยเด็กใหม่ไม่น่าหล่อเด็กใหม่ไม่น่าจะทำอะไรก็เฟลไปเสียหมดอะไรประมาณนี้นะฮะนะแต่ว่าเขาก็คอยจัดการพวกเชื้อโรคและอะไรต่างๆด้วยนะครับนะแล้วก็เม็ดเลือดขาวอีกประเภทหนึ่งนะฮะอันนี้จะเป็นผู้หญิงนะฮะทรงผมทวินเทลนะฮะใส่เสื้อสีชมพูแล้วก็ใส่หมวกอันนี้ผมชอบมากอันนี้คือเป็นตัวละครที่ผมชอบที่สุดในอันดับที่2นะฮะรองจากน้องเกดเลือดนะฮะนะชื่อนี้ผมอ่านไม่ออกนะฮะแต่ว่ามันเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวแหละแต่ว่ามีความสามารถพิเศษคือสามารถจัดการกับพวกพยาธินะฮะเวลาที่เราแบบกินอาหารดิบๆเข้าไปพวกกินปลาดิบๆอะไรพวกเข้าไปเนี่ยแล้วพยาธิที่อยู่ในตัวปลาเนี่ยมันก็ไปแพร่กระจายอยู่ในร่างกายของเราไงไอ้เซลล์ตัวเนี้ยไอ้เม็ดเลือดขาวสาวทวินเทลตัวเนี้ยก็จะรับหน้าที่ในการจัดการกับพวกเซลล์พวกเชื้อพยาธิพวกนี้นะฮะพยาธิพวกนี้แทนครับนะอย่างนี้เป็นต้นซึ่งน่าเสียดายว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันโผล่มาละแค่ตอนเดียวจริงๆคือตอนพยาธินะพยาธิปลาประมาณนี้แหละนะฮะนะซึ่งมันมีแค่ตอนเดียวจริงนอกนั้นเนี่ยก็คือมาเป็นแค่ตัวประกอบเฉยๆบางทีก็ไม่โผล่มาเลยคือมันไม่โผล่มาเลยอ่ะคือมันโผล่มาตอนที่11 12นั่นแหละโผล่มาแค่ตัวประกอบเฉยๆไม่มีบทพูดนะฮะแค่นั้นอันนี้คือถือว่าเสียดายมากนะฮะผมก็ชอบด้วยนะฮะนะอ่ะแล้วมีตัวละครอะไรอื่นบ้างก็จะมีตัวละครอย่าง NK นะฮะซัมโบนะฮะหรือว่าตัวละครผู้หญิงที่ใส่เสื้อกล้ามอันนี้จะเป็นเซลล์ที่ถือว่าคอยจัดการกับเชื้อโรคนะฮะแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นตัวละครผู้หญิงอ่ะแต่ว่าความแข็งแกร่งนี่คือเทียบเท่ากับคิลเลอร์ทีได้เลยนะเพิ่นนี่คือเก่งกว่าด้วยซ้ำไปคิลเลอร์ทีนี่คือแบบต้องกราดตีนนะฮะแต่คนนี้ถือว่าสุดยอดนะฮะแล้วก็สามารถที่จะจัดการกับพวกเชื้อโรคหรือว่าแม้แต่ทั้งสู้กับเซลล์มะเร็งได้เลยนะฮะนะความจริงจะมีตอนที่10มั้งน่าจะตอนที่10 11เนี่ยแหละนะฮะที่เกี่ยวกับเซลล์มะเร็งเนี่ยแหละนะฮะแล้วเธอสามารถจัดการได้นะฮะนะแล้วก็ความจริงไม่ใช่คนเดียวนะก็จะมีคนอื่นนะฮะพวกเซลล์ต่างๆแล้วก็จะมีทางด้านเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงมาร่วมด้วยช่วยกันสุดท้ายคือสามารถจัดการกับเซลล์มะเร็งได้ด้วยนะฮะนะอันนี้เรื่องนี้ถือว่ามีประโยชน์มากจริงๆสามารถแบบเอาไปใช้ในการเรียนการสอนได้เลยคือแบบบอกคุณครูว่าคุณครูเปิดอนิเมะเรื่องนี้ทีเรื่องนี้มันมีประโยชน์มากเลยนะประมาณนี้คือมันเป็นเหมือนกับแบบสบประมาทแบบลบคำแบบคำคลอหาว่าเฮ้ยดูอนิเมะมันปัญญาอ่อนนะอนิเมะมันไม่ให้ความรู้อะไรหรอกนะฮะคุณมาเอาเรื่องนี้ไปให้กับอาจารย์ให้กับคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ให้ดูไปเลยว่าคือมันยังจะไร้สาระอีกไหมนะฮะนะยังแบบไม่มีประโยชน์อีกไหมอะไรพวกนี้อนิเมะนี่ถือว่าดีมากจริงๆนะครับนะอนิเมะตรงนี้นะครับฉายนะฮะซัมเมอร์2018นะฮะมีทั้งหมด13ตอนนะฮะส่วนเรื่องของความสนุกเนี่ยผมยกให้เต็มๆเลยไม่มีตรงไหนที่ผมรู้สึกเบื่อเลยจริงๆทุกตอนมันสนุกหมดเลยสนุกมากแถมยังได้ความรู้ด้วยเพราะว่าจะมีผู้บรรยายเนี่ยคอยมาอธิบายว่าไอ้เซลล์ตัวเนี้ยมันทำหน้าที่อะไรไอ้โรคเนี้ยมันคืออะไรทำไมเราถึงติดโรคนี้โรคเนี้ยมันก่อให้เกิดอะไรได้บ้างในร่างกายของเรานะฮะแล้วแบบไออวัยวะส่วนไหนมั่งนะฮะแบบพวกหัวใจเนี่ยทำหน้าที่อะไรปอดทำหน้าที่อะไรไตทำหน้าที่อะไรประมาณนี้นะฮะผู้บรรยายเนี่ยก็จะอธิบายหมดทุกๆอย่างเลยนะฮะถ้ายิ่งแบบดูแบบซับไทยเนี่ยโอ้โหเราจะเข้าใจแบบแถมๆมากยิ่งขึ้นว่าเฮ้ยภายในร่างกายของเราเนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างนะฮะสุดยอดจริงๆนะครับนะอ่ะมาถึงการให้คะแนนกันดีกว่านะฮะความจริงรู้สึกว่าไอ้ไลฟ์รีวิวเอ้ยคลิปรีวิวเนี่ยมันไม่มีสปอยเลยนะจริงๆเพราะว่าในแต่ละตอนมันก็แบบเกี่ยวกับเชื้อโรคนะอย่างเช่นตอนไข้หวัดแผลถลอกบ้างโรคภูมิแพ้บ้างนะฮะคือโรคภูมิแพ้เนี่ยคือเขาจะบอกว่าทำไมเราถึงต้องกินยาเพียงแค่วันละ1เม็ดหรือว่าแบบครั้งละ2เม็ดเท่านั้นนะฮะอย่ากินเกินนะฮะว่ามันจะอธิบายว่าไอ้ยาแก้แพ้เนี่ยมันมีฤทธิ์อะไรบ้างนะฮะมันทำอะไรกับเราบ้างในภายในร่างกายของเราในอนิเมะเรื่องนี้ก็มีบอกเหมือนกันนะฮะแล้วยังมีโรคลมแดดด้วยไอตอนลมแดดเนี่ยเป็นตอนที่ถือว่าใกล้ตัวกับบ้านเราที่สุดแล้วอะญี่ปุ่นก็เคยเจอนะญี่ปุ่นก็เจอกับคลื่นความร้อนส่วนบ้านเราก็คือถ้าเข้าสู่ฤดูร้อนเนี่ยโอ้โหเราก็จะร้อนมากนะเพราะว่าแบบอุณหภูมิมันสูงถึง40องศา41องศาถ้าแบบภายในร่างกายของเราเนี่ยเจอสภาวะแบบลมแดดเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะฮะภายในร่างกายของเราจะเป็นยังไงบ้างนะฮะอนิเมะเรื่องนี้เขาก็จะบอกเหมือนกันนะครับนะถือว่าได้ทั้งความสนุกแล้วก็ได้ทั้งประโยชน์ความรู้แล้วก็ไม่เบื่ออีกด้วยผมยกให้เป็นอนิเมะที่ยอดเยี่ยมนะฮะแห่งปี2018ก็ว่าได้นะฮะนะโอเค
มาครับส่วนเรื่องของคะแนนนะฮะ My Anime List เนี่ยให้ไป 7.9 คะแนนส่วนสำหรับผมให้ไป 8.5 คะแนนให้ไป 8.5 คะแนนนะฮะตัดไป 1.5 คะแนนนะฮะทำไมถึงผมตัดไป 1.5 อันนี้ความรู้สึกล้วนๆนะโอเค 0.5 เนี่ยผมตัดให้แบบว่าบางช่วงของอนิเมะเรื่องนี้มีความน่าเบื่ออยู่นิดนึงนะฮะนะแบบแบบมีฉากพูดคุยอะไรบ้างแบบเกี่ยวกับตัวละครนะฮะอย่างคิลเลอร์ทีอะไรพวกนี้กับเพื่อนสมัยเด็กนะฮะกับอีกคนนึงน่าจะเป็นเซลล์ที่คอยสั่งการเกี่ยวกับภายในร่างกายของเรานะฮะนะผมจำไม่ได้แล้วว่ามันชื่ออะไรแต่ว่ามันอ่านยากพอควรนะฮะนะแล้วก็แต่ว่าก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกนะครับนะเพราะว่าแบบมันไม่ค่อยน่าเบื่อเท่าไหร่หรอกนะฮะมันมีแค่เล็กน้อยจิ๊ดเดียวจริงๆนะครับแต่ว่าที่เหลือนี่คือสนุกหมดเลยนะฮะนะส่วนอีกหนึ่งคะแนนที่ผมตัดไปเนี่ยก็คือบทของน้องเกล็ดเลือดมันน้อยไปหน่อยนะน้องเกล็ดเลือดเนี่ยโผล่มาหลักๆคือตอนเดียวก็คือตอนแผลถลอกตอนนั้นน่ะตอนแผ่ทะเลาะเนี่ยน้องเกดเลือดจะมีบทบาทมากจริงๆนะฮะนะนอกนั้นเนี่ยคือจะมาในรูปแบบของตัวประกอบนะฮะแต่ข้อดีโอเคก็ยังมีบทพูดอะไรบ้างแต่ว่าบางตอนก็แบบโผล่ออกมาแบบแค่ตัวประกอบปรากฏตัวเฉยๆนะฮะแต่ไม่มีบทพูดนะฮะนะผมก็รู้สึกแบบเสียดายหน่อยอ่ะก็เลยแบบงอนนิดนึงก็เลยตัดไป1คะแนนนะฮะจบนะฮะบวกกับไอ้น้องเม็ดเลือดขาวนะฮะสาทวินเทลสีชมพูนะฮะใส่เสื้อสีชมพูใส่หมวกเนี่ยอันนี้ก็ด้วยเหมือนกันอันนี้คือแบบมีบทบาทแค่ตอนเดียวนอกนั้นนี่คือไม่ปรากฏออกมาอีกเลยนะฮะนะฮะก็เอาไปครับผมสำหรับ7ทุยไม่ใช่ 8.5 คะแนนนะฮะก็ถือว่าเยอะจริงๆผมบอกได้เลยว่าเยอะจริงๆสำหรับอนิเมะเรื่องนี้นะฮะคะแนนนะฮะยกไปให้เลยนะฮะอ่ะโอเคก็จบกันไปนะฮะสำหรับการต้องเรียกว่ารีวิวเนาะต้องเรียกว่ารีวิวเนาะเพราะว่าผมพูดแล้วมันไม่ได้สปอยจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้สปอยจริงๆนะครับมันจะอาจจะมีนิดหน่อยจริงๆนะฮะนะแต่ว่ามันไม่ถึงขั้นว่าแบบสปอยเลยนะฮะนะก็แบบมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของตัวละครเนื้อเรื่องนิดๆหน่อยๆเกี่ยวกับภายในร่างกายเราแล้วก็แบบความสัมพันธ์ตัวละครบลาบลาอะไรประมาณนี้เนาะนะไม่ได้แบบผมพูดแบบฉากสำคัญตอนสำคัญตอนที่12 13เนี่ยผมก็ไม่ได้พูดนะฮะนะโอเคก็แค่นี้กันแล้วกันนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ไม่สปอยนะฮะก็สามารถดูได้เลยนะฮะนะอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็แล้วกันนะฮะก็น่าจะเป็นการรีวิวอนิเมะเนี่ยแหละนะฮะส่วนเรื่องเกมเนี่ยผมเริ่มที่จะไม่ทำแล้วคือเริ่มที่จะหันเหไปกับทางอนิเมะแล้วนะฮะนะอ่ะก็ต้องขอบคุณที่ติดตามรับชมด้วยนะครับผม Subscribe ไลค์แชร์กันได้นะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต่อไปนะครับนะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอนิเมะเรื่องอะไรที่ผมจะเอามารีวิวนะฮะก็ต้องติดอุ้ยและติดปากแล้วนะต้องคอยติดตามกันต่อไปก็แล้วกันนะครับนะผมว่าผมจะไม่โดนลิขสิทธิ์อีกนะ YouTube อย่าถ้าโดนอีกนี่ผมตกกับบานทิ้งเลยนะฮะนะอ่ะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไปละกินข้าวแล้วหิว知道